วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแก๊งเฟอร์บี้น่ารัก5สาวนัดใส่กางเกงสีม่วงเพราะทุกที่คือรันเวย์แก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันทั้งมิ้นท์ชาลิดาแต้วณัฐพรเต้ยจรินพรมิวนิพถาและแมทพีรณีช่วงนี้ก็จะเห็นภาพอยู่ด้วยกันคบแก๊งกันบ่อยขึ้นยืนยันว่าแก๊งนี้รักกันและซี้กันเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ก็เพิ่งนัดรวมตัวกันจัดวันเกิดยกเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้เต้ยและแต้วและล่าสุดก็ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของสาวๆทั้ง5แก๊งเฟอร์บี้มาซ้อมมหกรรมฉลองไทยทีวีสีช่อง3ครบรอบ49ปีงานวัดคานิวัลที่สนามราชมังคลากีฬาสถานภาพเบื้องหลังก่อนจะถึงวันจริงที่ทุกคนดูจะสนุกสนานกับการซ้อมมากเหมือนได้มาพักผ่อนเจอเพื่อนกันไปในตัวและความน่ารักของแก๊งเฟอร์บี้ที่นัดกันใส่กางเกงสีม่วงเหมือนกันแต่ก็ยังคงมีสไตล์แตกต่างกันและทุกที่คือรันเวย์จริงๆค่ะแก๊งเฟอร์บี้เดินแบบกันเล่นๆถ่ายคลิปลงโซเชียลสดใสไม่แพ้แก๊งอื่นๆในช่องเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ